ที่เราหลายคนมองว่าน่าจะผ่านได้ครับมั่นใจขนาดไหนครับก็คือถ้าอยู่ในมาตรฐานเราแล้วก็เล่นในฟอร์มของเราผมว่าเราน่าจะผ่านได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือเราต้องมีวินัยแล้วก็มีสติในการเล่นเพราะว่าซูนามอนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีผู้เล่นที่สูงใหญ่แล้วก็มีตัวที่แข็งแรงหลายๆคนครับวันนี้ก็ในเกมลุกเราต้องเล่นเกมเร็วมากครับสำหรับแมตช์วันที่เราจะต้องเจอซูนามอนครับความพร้อมของทีมเองครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บก็มีสุภวุฒิก็มีอาการนิดๆหน่อยๆครับแล้วตอนนี้หลายคนมองเรื่องของว่าแทคติกเราเนี่ยก็จะเป็นการเล่นรับเยอะแล้วก็ไม่ลุกแล้วเราจะมาลุกเนี่ยจะส่งผลไหมครับจริงๆมาเล่นฟุตซอลโลกอ่ะเราก็อยากจะเปิดเกมลุกแต่ว่าบางทีพอเราเปิดเกมลุกจะเห็นได้ว่าบางครั้งที่เราขึ้นไปบีบมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะให้เขาโจมตีเพราะว่าในฟุตซอลโลกเนี่ยถ้าตำแหน่งเกมรับเราไม่ดีแล้วเราขึ้นไปบีบเพื่อจะไปแย่งบอลหรือว่าในเกมลุกเนี่ยถ้าเราเคลื่อนที่กันไม่ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะเสียบอลแล้วก็โดนโต้กลับได้ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องรัดกุมมากที่สุดแล้วก็คิดว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเปิดเกมลุกเข้าใส่โซโลมอนเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูจังหวะแล้วก็ดูวิธีการของเขาด้วยว่าเขาเตรียมตัวมาตั้งรับเราแบบ